ครับสวัสดีครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างคลิปวิดีโอถอยหลังกันนะครับคือคลิปวิดีโอถอยหลังนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่มักจะมีการใช้งานกันบ่อยๆนะครับในการตัดต่อวิดีโออันนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้สึกนะครับเหมือนกับการย้อนเวลาหรือว่าการกระทําบางอย่างในงานวิดีโอบางตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ทํายุ่งยากอะไรเลยครับง่ายมากนะครับสมมุติว่าผมเดี๋ยวผม import วิดีโอขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ import นะครับไปที่ library นะครับไปที่วิดีโอ sample วิดีโอนะครับแล้วก็คลิกที่ตัววิดีโอที่อยู่ใน Windows นะครับตัว by live นะครับขึ้นมาเสร็จแล้วก็เริ่มมาใช้งานเดี๋ยวในที่นี้ครับผมตัดวิดีโอนิดนึงครับก็คือคลิกเลือกไฟล์วิดีโอคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาเฉพาะบางฉากแค่นั้นนะครับใช้วิธีทีมมาร์เกอร์เลยครับนะครับตัวนี้แล้วก็ทีมมาร์เกอร์ย่อเข้าไปนะครับสมมติว่าผมนะครับจะใช้เฉพาะแค่ฉากนี้นะครับผมก็ดึงวิดีโอเข้ามาใช้งานเลยครับหลังจากตัดต่อเรียบร้อยก็ซูมอินเข้าไปนิดนึงครับมากไปนะครับส่งเขาออกมาครับก็จะได้คลิปวิดีโอแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเพลย์วิดีโอดูแบบนี้นะครับเพลย์วิดีโอแบบนี้อันนี้คือตัววิดีโอต้นฉบับนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองทําฉากนะครับให้คลิปวิดีโอตัวเนี้ยนะครับเป็นการเล่นแบบถอยหลังนะครับหรือว่า reverse video นั่นเองเพื่อให้เห็นความแตกต่างเดี๋ยวผมใช้คลิปตัวเดิมนะครับแล้วก็ copy คลิปเพื่อไปต่อกันนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง copy นะครับแล้วก็เอาคลิปนะครับไปวางต่อกันนะครับแบบนี้ปรับมุมมองนิดนึงครับมุมมอง fit to project ตอนนี้เราก็จะได้คลิป2ตัวนะครับซึ่งเป็นคลิปตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะให้เล่นตามปกติแล้วก็คลิปตัวที่2นี้จะให้เล่นแบบถอยหลังนะเดี๋ยวผมไปปิดเสียงนะครับวิธีการครับก็คลิกที่คลิปนะครับแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับในที่นี้ผมขอปิดเสียงคลิปก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลาถอยหลังเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็คลิกที่ปิดเสียงไปนะวิธีการทําให้คลิปนะครับเล่นถอยหลังก็คลิกเครื่องหมายถูกครับที่คําว่า reverse video แค่นี้เองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับคลิกเครื่องหมายถูกที่คําว่า reverse video ครับเราลองพรีวิวดูก่อนก็ได้ครับลองเพลย์ดูนะครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นถอยหลังแบบนี้มาก็วิ่งถอยหลังไปแบบนี้ครับมาก็จะวิ่งถอยหลังไปแบบนี้แค่นี้เองครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสร้างคลิปวิดีโอถอยหลังนะครับเนี่ยครับแบบนี้ครับแล้วก็ลองเพลย์โปรเจกต์ดูครับก็คลิกที่โปรเจกต์นะครับคลิกปุ่มโฮมครับลองเพลย์ดูนะครับฉากแรกก็จะเป็นคลิปวิดีโอเล่นธรรมดาปกตินะพอฉากต่อไปมาก็วิ่งถอยหลังนะครับแบบนี้ครับนี่ก็คือการสร้างคลิปวิดีโอนะครับให้มันเล่นถอยหลังหรือว่า reverse video นั่นเอง